รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจากตอนที่1ลายกนกขอดเกล็ดมังกรแกะรอยตำนานมหัศจรรย์จีนแผ่นดินใหญ่เราได้เดินทางมาที่ปักกิ่งสัมผัสความมหัศจรรย์ของพระราชวังต้องห้ามอดีตวังหลวงและชมมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกหอฟ้าเทียนฐานและตามรอยตำนานของหนึ่งในยาประจำชาติของชนชาวจีนเพี้ยนจือหวังจากตำรับวังหลวงแต่ว่าความมหัศจรรย์ของจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงมีอีกมากมายรอให้เราสัมผัสในวันนี้ Nation TV ปีที่19ภูมิใจนำเสนอรายการสารคดีวาไรตี้ของพิธีกรอารมณ์ดีกนกสไตล์รายการลายกนกปีที่5สนับสนุนโดยสก็อตซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่าไฮไลท์รายการในวันนี้ลายกนกคอนเกรดมังกรจะพาเหินฟ้าขึ้นไปสัมผัสตำนานของการก่อสร้างกำแพง 20,000 ลี้หรือกำแพงเมืองจีนพาไปชมนวัตกรรมใหม่ของวงการสมุนไพรยาโบราณที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการโดยไม่ต้องนำสมุนไพรหลายขนาดไปต้มแล้วกรอกใส่ถุงอีกแล้วและห้ามพลาดกับคฤหาสน์ของขุนนางที่คอร์รัปชันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวจีนจนมีสมบัติมากกว่าฮ่องเต้ว่ากันว่าในคฤหาสน์แห่งนี้ได้วางห่วงจุ้ยเรียกเงินเรียกทองรับทรัพย์ไว้ทุกจุดของตัวบ้านแต่จะเป็นอะไรบ้างเราจะไปค้นหาคำตอบกันในวันนี้และเกมร่วมสนุกวันนี้แจกเป็นของที่ระลึกจากกำแพงเมืองจีนของตั้งโชว์สุดพรีเมียม2รางวัลกติกาเพียงไลค์และแชร์เกมและรอถ่ายภาพในรายการให้ติดสถานที่ที่เราพาไปในวันนี้ที่ใดก็ได้แล้วนำมาโพสต์ที่แฟนเพจรายการลายกนกพร้อมเขียนชื่อสถานที่เพื่อยืนยันการรับชมจริงๆเท่านี้คุณก็มีลุ้นจับชื่อเป็นผู้โชคดี2ท่านที่จะประกาศท้ายรายการอาทิตย์หน้าแล้วล่ะครับเอาล่ะเราจะเริ่มออกเดินทางกันต่อโดยที่เรายังคงอยู่กันที่ปักกิ่งและจุดหมายแรกในเช้าวันนี้ที่เราจะไปสัมผัสความมหัศจรรย์ก็คือกำแพงเมืองจีนโดยเราเลือกที่จะเดินทางมาที่กำแพงเมืองจีนด่านปาตาหลิงเป็นจุดที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมมากที่สุดนี่ท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าที่จะขึ้นไปบนกำแพงนะฮะจากสถานีป้าตาหลิงที่มีการใช่นี่คือนี่เป็นอีกหนึ่งด่านดื้อใช่อีกหนึ่งด่านที่เขาบอกว่าสมบูรณ์ที่สุดแข็งแรงที่สุดแล้วก็ได้รับความนิยมที่สุดใช่ค่ะคนเยอะมากคือการขึ้นกำแพงเมืองจีนเนี่ยเขาจะขึ้นได้หลายด่านที่ปักกิ่งก็มีอยู่หลายด่านแล้วใช่ไหมมีด่านนี้ป้าตาหลิงแล้วก็มีป้าตาหลิงมีมู่เทียนยู่มู่เทียนยู่เยอะมากค่ะก็เป็นจุดที่แต่ละจุดก็จะมีกระเช้าให้บริการนะฮะและกระเช้าเขาเยอะมากฮะช่วงฤดูกาลที่เขานิยมขึ้นมาเที่ยวกำแพงเมืองจีนก็จะเป็นช่วงนี้ละกันยาตุลานะฮะกันยาตุลาแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนของเขาเนี่ยบางทีการให้บริการกระเช้าก็อาจจะหยุดได้เพราะว่าลมมันใจแรงนะฮะใช่หรือว่าหน้าหนาวตอนหนาวมากๆตอนหนาวมากๆเราก็จะเที่ยวลำบากเพราะมันหนาวมากถึงแล้วฮะท่านผู้ชมฮะประมาณสัก5นาทีได้ว้าวอย่างที่เกริ่นไปกำแพงเมืองจีนด่านนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวมีกระเช้าให้เลือกขึ้นแป๊บเดียวเราก็มาถึงด้านบนเมื่อเดินออกมาจากสถานีเราก็ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการก่อสร้างของมนุษย์ไม่น่าเชื่อเลยแหละครับว่าสร้างมาเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วเอาละฮะคุณแพรฮะเรามาที่ตอนนี้นะคะสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกในยุคกลางนะกำแพงเมืองจีนนะฮะเป็นยังไงฮะที่นี่เราอยู่ที่ป้าตาหลิงนะคะซึ่งเป็นช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะของกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างก่อนนะคะประมาณ770ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือช่วงยุควสันตศาสตร์หรือว่าช่วงยุคชุนชิวแล้วก็ตลอด 2,500 ปีก็มีการสร้างต่อเติมมานะคะให้มีความยาวใช่แต่ว่าในยุคโบราณค่ะในยุคสมัยก่อนนะคะมีการสร้างกำแพงพวกนี้ค่ะขึ้นมากั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบ่งเป็น6ก๊กก่อน
เขาสร้างจากเขาสร้างจากตอนตกไปออกใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมไม่ได้สร้างจากเหนือลงใต้ไม่ใช่ไม่ใช่เขาสร้างจากตะวันตกตะวันออกเพื่อที่จะการทางเหนือขอการทางเหนือชาวเหนือการไทยการไทยการก็มีโอ้โหสมัยก่อนก็มีทั้งชุงหนูมองโกที่ชอบขี่ม้าและชอบการรบเป็นพิเศษชนเผ่าต่างๆใช่ค่ะแต่ช่วงก่อนจริงๆแล้วเนี่ยสร้างเพื่อการหกก๊กด้วยกันใช่แล้วหลังจากนั้นยุคสมัยฮ่องเต้จินซีก็รวม6ก๊กนี้เป็น1ประเทศใช่ป่ะแล้วก็ทำทางเชื่อมต่อทั้ง6กำแพงเมืองจีนเนี่ยเข้ามาเป็นเส้นเดียวกันรวมประเทศใช่ค่ะแล้วก็ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิงก็มีการสร้างเพิ่มเติมเขาบอกถ้าเอากำแพงเมืองจีนที่ทางสร้างมาแล้วและบางจุดอาจจะสลายไปเนี่ยมันรวมกันเนี่ยนะคะมีความยาวประมาณ 50,000 กิโลเมตรหรือว่าพันโลกได้1รอบเลยโอ้นี่นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างเป็นกำแพงเนี่ยยาวที่สุดในโลกใช่ไหมฮะถ้านับความยาวนะฮะยาวที่สุดในโลกแล้วก็ลักษณะบางคนก็บอกว่าเหมือนกับมังกรนะคุณใช่ใช่ใช่เนี่ยนะเหมือนมังกรแบบกำลังขดตัวอยู่ตามภูเขานะคะปัจจุบันนี้กำแพงเมืองจีนด่านป้าตาหลิงก็ได้ถูกบูรณะไว้อย่างดีเดินสะดวกทั้งเด็กผู้ใหญ่แต่ก็มีบางช่วงที่ต้องขึ้นลงบ้างตามภูมิประเทศแต่ยังไงก็ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งล่ะหน้าท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราเดินมาจากทางนี้นะฮะเพิ่งขึ้นจากกระเช้ามาก็จะมาเจอทางตันเป็นหอคอยตรงนี้นะฮะเป็นทางตันคือกำแพงเมืองจีนเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยป้อมปราการนะฮะมีทหารประจำการอยู่แล้วหอคอยเนี่ยเป็นหอคอยที่เขาเอาไว้จุดส่งสัญญาณใช่ไหมใช่ใช่ส่งสัญญาณยังไงป้อมต่างๆสมมติเกิดพอเห็นข้าศึกมาปุ๊บป้อมนี้จุดป้อมต่อไปเห็นปุ๊บจุดตามจุดรีบบอกเหตุแล้วก็ส่งสัญญาณไปแล้วก็เตรียมกำลังนะฮะในอดีตนั้นก็จะมีทหารอยู่นะฮะแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นช่องเอาไว้สำหรับยิงธนูในสมัยก่อนนี้นะฮะถ้าเป็นกลางวันเขาก็จะส่งควันส่งสัญญาณควันถ้าเป็นกลางคืนก็สมัยก่อนมีพุมีพุมีพุเลยฮะมีพุแล้วค่ะโอ้แม่มีหน้าสมัยนี้เมืองจีนถึงแบบเรื่องของพลุยิงโชว์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเลยใช่ค่ะเขาคิดค้นมาหลายพันปีนะคะเอาละค่อยๆให้ข้อมูลทีละสเต็ปทีละสเต็ปค่ะตอนยุคสมัยจินซีนะคะที่เนี่ยเขาใช้คนมากถึงเท่าไหร่คุณกนกพอเดาได้ไหมคะถึงจะสร้างกำแพงเมืองจีนได้ท่อนหนึ่งเนี่ยท่อนหนึ่งเหรอท่อนหนึ่งของสมัยราชวงศ์จีน 50,000 ผิดค่ะเกณฑ์ทหารมา 300,000 คนโอ้โหสร้างช่วงหนึ่งเหรอใช่สร้างช่วงของเฉพาะสมัยราชวงศ์ชินนะคะยังไม่แค่นั้นต้อนคนมาจากทางทิศใต้แล้วก็รวมถึงนักโทษอะไรอีก 100,000 คน 400,000 คนเนี่ยมาแบกหินมาช่วยกันทำที่นี่เขาก็เลยมีเรื่องเล่ากันเนี่ยว่าบางช่วงเนี่ยกำแพงเมืองจีนเนี่ยก่อบนศพของคนเพราะว่าคนเยอะมากก็มีเหมือนกับมีบอกไว้ว่าเป็นสุสานของคนที่ยาวที่สุดในโลกใช่ไหมเพราะว่าข้างใต้คนเนี่ยเวลาคนทำงานเหนื่อยเนี่ยมันก็บาดเจ็บล้มตายเขาก็ถมไปเลยใช่ไหมใช่แล้วโดยเฉพาะไปเกณฑ์คนทางตอนใต้และคิดดูปักกิ่งหนาวขนาดนั้นแล้วอยู่บนภูเขาอีกอาหารการกินอากาศไม่ชินตามคำบัญชาของฮ่องเต้ที่อยากจะสร้างกำแพงใช่ก็ออกคำสั่งประเกณฑ์ชายชะกันมาใช่คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่น้อยกว่า1ล้านคนใช่แล้วสร้างเป็นช่วงๆค่ะสร้างเป็นช่วงๆนะฮะที่เรามาเที่ยวกำแพงเมืองจีนท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่1ใน3เองมั้งใช่มั้ยอาจารย์ใช่ๆ1ใน3ที่เปิดให้ท่องเที่ยวได้เปิดให้เข้าชมได้ตามมณฑลต่างๆใช่ค่ะกำแพงเมืองจีนเนี่ยสร้างจากตะวันตกไปตะวันออกกันชนเผ่าต่างๆของเหนือเนี่ยแล้วข้ามไปเนี่ยสักกี่มณฑล15มณฑลด้วยกัน15มณฑลซ้ายสุดตั้งแต่เค้อเป่ยแล้วเค้อเป่ยเค้อนั้นปักกิ่งเทียนจินก็ไปถึงนู่นเลยจีลินแล้วนิงนะแล้วก็ไปสุดที่ตรงนู้นเลยแต่อย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็คือสมัยจินซีฮ่องเต้ใช่มั้ยจักรพรรดิพระองค์แรกของจีนผู้ที่รวมก๊กต่างๆเผ่าต่างๆเป็นจีนหนึ่งเดียวนะแล้วก็เป็นคนรวมภาษารวมภาษาด้วยเมื่อก่อนแต่ละชนเผ่าก็จะมีภาษาของเขาความจริงรากมันก็คล้ายๆกันอ่ะแต่ว่าท่านแบบให้รวมเป็นหนึ่งภาษาเลยใช่รวมภาษารวมเงินตาย้ำนะว่ากำแพงเมืองจีนสร้างมาถ้านับจากตรงนี้ไปก็ไม่น้อยกว่า 2,500 ปีใช่แล้วก็สร้างมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางช่วงของการสร้างก็ใช้วัสดุเป็นอิฐบ้างเป็นดินบ้างบางช่วงก็เป็นไม้ก็มีใช่ไหมแล้วแต่
แล้วแต่วัตถุดิบในสภาพแวดล้อมนั้นใช่ที่ผู้ที่ควบคุมเนี่ยจะสั่งให้เอาอะไรมาสร้างใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นหินก็จะอยู่สมบูรณ์หน่อยบางที่ถ้าหากว่าเป็นอิฐหรือเป็นอะไรเงี้ยก็จะย่อยสลายไปตามใช่ไหมเป็นดินผสมไม้อย่างเงี้ยค่ะมานะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดเปิดตรงนั้นกันสักนิดนึงนู่นค่ะนู่นอ๋อตรงปลายนู้นน่ะเหรอคะใช่ครับมันไม่มีคนโอเคงั้นหนูรอตรงนี้ได้ไหมคะอ้าวเป็นพิธีกรด้วยกันอย่างที่บอกไปว่ากำแพงเมืองจีนนั้นยาวพาดประเทศครอบคลุมถึง15มณฑลปัจจุบันนี้จึงทำให้มีด่านหลงเหลือให้เที่ยวมากมายอย่างน้อย9ด่านให้เลือกขึ้นอยู่ว่าเราอยู่มณฑลไหนบางด่านยังไม่ได้รับการบูรณะยังคงสภาพไว้อย่างเดิมบางด่านอยู่ใกล้น้ำบางด่านอยู่ใกล้ทะเลให้ทัศนียภาพที่แตกต่างกันไปก็นอกจากเรามาแล้วนี่นะฮะที่นี่เนี่ยก็คงจะมีแขกผู้มาเยือนกิตติมศักดิ์หลายคนเยอะมากเลยค่ะเฉพาะช่อนปาตาลิงเนี่ยนะคะในด่านตรงนี้นะด่านตรงนี้ค่ะจะต้อนรับผู้นำหลายประเทศมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียหรือว่าอเมริการัสเซียเยอะมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมเราต้องมากับแพงเมืองจีนเพราะว่าท่านเหมาเจ๋อตงก็เคยใช้ผู้การจีนเขียนตัวอักษรจีนไว้ว่าเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีนแหละฮู้เต้าฉังเฉิงเฟยเหาฮั่นแปลว่าไม่มาถึงกำแพงเมืองจีนไม่ใช่ชายชาติชาตรีโอ้โหอันนี้เคยได้ยินนะใช่หนึ่งครั้งในชีวิตต้องมาให้ได้ต้องมาให้ถึงใช่ค่ะนี่แหละฮะก็เลยทำให้เป็นสาเหตุที่เราต้องพาท่านผู้ชมมาเยือนที่นี่นะฮะเอาละทีนี้เราก็จะลองต้องย้อนกลับไปทางเดิมใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อลงไปนี่ท่านผู้ชมทางโน้นเนี่ยเป็นทางที่ไม่ได้ใช้กระเช้าใช่เดินเท้าขึ้นมาใช่เดินเท้าขึ้นมาก็ประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะถึงขาเดียวนะใช่แล้วลงอีก2ชั่วโมงนะฮะลงอาจจะเร็วหน่อยทั้งวันเลยแต่ก็คงไม่เร็วมากเพราะมันต้องระวังใช่เนี่ยก็ต้องระวังได้เดินสัมผัสกับสิ่งก่อสร้าง1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกันไปพอสมควรแล้วเราก็ต้องเดินทางลงโดยจะลงที่สถานีกระเช้าที่เดิมกับขาขึ้นเพราะว่าสะดวกและปลอดภัยครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เรากำลังลงนะฮะนี่ดูมุมด้านโอ้โหตกใจเลยว่าใครหันมาตอนขึ้นมา2คนตอนลงปัดมืออีกเพราะว่ามาไม่ถึงกำแพงเมืองจีนไม่สมเป็นชายชาติชาตรีเลยต้องพามาด้วยอ๋อผู้ชายใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะนี่รับงานหาเงินค่านมลูกใช่ค่ะมีค่านมแพงมากนี่เราก็จะลงนะใช้เวลาลงก็พอๆกับเวลาขึ้นนะฮะแต่เช้าเขามีเยอะมากพูดหน่อยพูดหน่อยเว้นก็ต้าจะตากระเจ้าพูดหน่อยตาจะหาว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 คือฉันจะหาวโอ้โหถึงสักทีหายใจไม่ทั่วท้องเลย Let's go byeเดี๋ยวหลังจากลงจากกำแพงเมืองจีนเราก็ต้องเดินทางกันต่อเพื่อไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์อีกอย่างของชาวจีนที่จะมาเปลี่ยนโฉมของวงการสมุนไพรยาโบราณที่คุณไม่ควรพลาดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร VO2 จากอุ้ยอันโอสดมีส่วนผสมของงาดำสกัดดอกคำฝอยสกัดและกระชายดำอย่างที่หลายคนทราบว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และทั่วโลกให้การยกย่องถึงความมหัศจรรย์ของชาวจีนก็คือสิ่งก่อสร้างสถานที่สำคัญอาหารการกินและอีกอย่างก็คือยาและสมุนไพรมีตำนานประวัติเก่าแก่มายาวนานแต่มาถึงวันนี้จีนกำลังนำนวัตกรรมใหม่มาผนวกเพื่อเปลี่ยนโฉมของวงการยาและสมุนไพรมาไปไหนฮะอาจารย์แพรนี่เลยค่ะเมื่อกี้เราไปเยี่ยมชมสถานที่อัน Amazing ของประเทศจีนแล้วตอนนี้อยากจะพามาชมนวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้านสมุนไพรจีนของประเทศจีนเลยค่ะ
คืออะไรฮะจะเข้าไปในนี้แหละฮะใช่ค่ะในหินก้อนนี้เลยเราเล่นนี่เป็นบริษัทยาป่ะฮะทางเหรินถังถูกต้องค่ะเป็นโรงงานสกัดยาสมุนไพรทางเหรินถังทางเหรินถังอ๋ออาจจะเอาไปเถอะไปนี่หน่อยเดี๋ยวแดดร้อนโอเคค่ะอ๋อนี่แหละเป็นบริษัทยาใช่ไหมใช่ค่ะบริษัทสกัดยาโดยเฉพาะเลยอ๋อบริษัทสกัดยาใช่แล้วมีดีอะไรเราถึงต้องมาเยี่ยมชมมาดูที่นี่โอ้อยากพาไปทำความรู้จักมากเลยค่ะอันนี้เป็นมีบุคคลในตำนานคนนึงอยากจะแนะนำให้รู้จักมากซึ่งถือว่าเป็นระดับปรมาจารย์เลยด้านสมุนไพรจีนค่ะถ้าว่ากล่าวถ้าพูดถึงยาสมุนไพรจีนที่ปักกิ่งไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้และที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องของการสกัดถูกต้องสกัดยาสกัดยาสมุนไพรที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นตัวสัตว์เป็นอะไรพวกนี้เขาสามารถสกัดออกมาหรือต้มสมุนไพรต้องต้มสิใช่เมื่อก่อนเราเป็นต้มใช่ไหมคะแต่เราอู๋กว่าจะต้มหม้อนึง40-50นาทีหมดไปแล้ววันนึงแต่ตอนนี้ไม่ต้องต้มแล้วค่ะอันนี้เป็นเขาสกัดมาให้เป็นซองแล้วก็ชงน้ำกินได้เลย2นาทีเสร็จได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาผู้รู้ข้างในได้เชิญเลยฮะอาจารย์แพนนำไปเลยฮะแต่แน่นอนว่าเราจำเป็นจะต้องมีผู้ช่วยและเชี่ยวชาญในการกรุยทางซึ่งเราก็ยังคงได้รับความร่วมมือจากบริษัทเวชพงศ์โอสถฮกอั่นตึ้งจำกัดร้านยาและสมุนไพรชั้นนำของเมืองไทยที่เป็นพันธมิตรที่ดีและมีความสัมพันธ์กับจีนมายาวนานโดยที่คุณยุทธเดชเวชพงษากรรมการบริหารบริษัทเวชพงศ์โอสถฮกอั่นตึ้งจำกัดมารอต้อนรับอาสาพาเรามาชมอีกเช่นเคยก็วันนี้ยินดีต้อนรับสู่คลังเงินถังคลังเงินถังก็เป็นตัวแทนของผู้บริหารที่นี่เลยนะครับคลังเงินถังเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมผมไม่ได้เป็นเจ้าของเป็นแต่ว่าคุ้นเคยมาบ่อยมาบ่อยครับเพราะว่าเรากว่าจะเราตัดสินใจทำธุรกิจร่วมกับเขาเนี่ยก็มาคุยกันหลายครั้งทีเดียวเวชพงศ์เรานำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดเรียกคำนี้สมุนไพรสกัดคือเดิมเนี่ยเวลาเราใช้ยาจีนเราใช้สมุนไพรจีนเราก็จะต้องเอารากไม้เอาอะไรมาชั่งแล้วก็ไปต้มนั่นน่ะสิเมื่อกี้ผมก็บอกคุณแพรอันนั้นคือวิธีดั้งเดิมมันก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียข้อเสียก็เดี๋ยวนี้โอ้โหใครจะต้มครับกิน7วันต้ม14ครั้งคุณกนกคิดดูสิเราอยู่คอนโดเวลาเราเร่งรีบไม่ไหวครับตอนนี้เมืองจีนเขาพัฒนาไปเขาจะใช้เป็นสกัดออกมาเป็นกรานูเป็นผงชงน้ำเสร็จเลยคล้ายๆเทียบผีใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆไหมเป็นเกล็ดเป็นเกล็ดใช่ไหมใช่ครับนึกถึงกาแฟสมัยก่อนเราก็ต้องมานั่งต้มเดี๋ยวนี้ก็มีกาแฟอินสแตนต์ก็เร็วสะดวกใช่เป็นซองสะดวกพกง่ายเก็บดีใส่ซองเรียบร้อยแต่คุณยุทธเดชบางทีคนเฒ่าคนแก่บางคนก็อาจจะแบบติดมันแล้วสรรพคุณจะได้มาอย่างที่ได้ยาต้มไหมนี่แหละครับทำไมผมถึงต้องไปเสาะหาหลายโรงงานจนมาจบที่โรงงานนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูคนนะทำไมได้วันเราจะไปดูอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขาก่อนที่เราจะพบกับผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็โรงงานไปดูประวัติเขาสักประวัติศาสตร์เขาครับป้ายเพียบเลยเนี่ยเขียนว่าอะไรบ้างอาจารย์แพรชื่อสีแดงนะคะชื่อของศาสตราจารย์หวังเชี่ยวเทาแล้วก็เป็นผู้เริ่มคนนี้คนสำคัญใครยังไงฮะท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านยาจีนท่านเป็นผู้ที่เรียกว่ารวบรวมวิธีแหล่งปลูกรวบรวมการดูว่ายาจีนตัวเนี้ยสมุนไพรจีนตัวเนี้ยเป็นของแท้ของจริงนะพอสมุนไพรจีนต้นไม้อ่ะบางทีหยิบมาเป็นรากมันก็คล้ายๆกันดูยังไงว่าอันเนี้ยใช่เพราะว่าสมุนไพรมันกินแล้วถ้าเกิดไม่ใช่มันก็เสียเปล่าและท่านเกี่ยวข้องกับการคล้ายๆกับพัฒนาวิธีในการสกัดยาถูกต้องครับท่านนี้เลยครับพัฒนาเริ่มต้นเลยเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัทเนี้ยเป็นลูกศิษย์โปรดของท่านครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานของท่านอยู่ข้างในข้างในห้องนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วพิพิธภัณฑ์ของบริษัทนี้ครับเราลองชมดูนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นะครับมาทำความรู้จักกันเลยค่ะโอ้มาอยากแนะนำให้รู้จักท่านนี้เลยค่ะศาสตราจารย์หวังเชี่ยวเทาอ๋อที่คุณยุทธเดชบอกนะใช่ครับคนนี้แหละท่านนี้แหละคือต้นเรียกว่าต้นทานของบริษัทนี้เลยล่ะที่ลูกศิษย์ของท่านมาใช่ครับเป็นเจ้าของบริษัทนี้ใช่ค่ะอันนี้ท่านเกิดปี1928นะคะแล้วนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของท่านแล้วก็รวมถึงนี่อันนี้เป็นงานเกียรติบัตรต่างๆที่ท่านได้ทำไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของท่านตอนที่ไปเซอร์เวย์ตามแหล่งสมุนไพรจีนต่างๆก็เป็นอาจารย์ท่านแรกๆที่เน้นให้สมุนไพรจีนเนี่ยจะต้องใช้สมุนไพรจากแหล่งปลูกที่ถูกต้องรวมทั้งชนิดที่ถูกต้องจีนเขาใหญ่มากใช่ไหมครับดินทางโน้นกับดินทางนี้ก็ไม่เหมือนกัน
อากาศก็ไม่เหมือนกันน้ำก็ไม่เหมือนกันทำให้สมุนไพรที่ปลูกกันแต่ละแหล่งบางทีสมุนไพรชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันปลูกแต่ละที่มันก็ให้คุณค่าไม่เท่ากันทั้งจีนเขามีอยู่คำหนึ่งครับตี้เต้าเย่าไฉคำนี้สำคัญแปลว่าตี้เต้าเย่าไฉก็คือสมุนไพรที่มันมาจากแหล่งที่ดีแหล่งที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแหล่งกำเนิดของเขาแต่ละชนิดเขาจะมีแหล่งกำเนิดของเขาแล้วแหล่งนั้นเนี่ยจะกลายเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดมาส่วนในสุดของพิพิธภัณฑ์ฮะใช่ค่ะตรงนี้แสดงอะไรครับทั้งสองอันนี้เป็นขั้นตอนของการสกัดยาค่ะมีตั้งแต่นี่เลยเลือกตี้เต้าเย่าฉายก็คือเลือกตัวยาจากแหล่งผลิตนะคะดั้งเดิมมาแล้วก็นี่ผ่านการอันนี้เครื่องทำความสะอาดนะคะผ่านขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องทำบดให้แห้งหรือว่าเครื่องตัดอะไรก็ว่าไปแล้วก็นี่ก็ผ่านขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะทำจะเอาไปผัดน้ำผึ้งหรือว่าผัดเกลือหรือผัดอะไรตรงนี้แหละครับคือแปรรูปใช่ปรุงให้ฤทธิ์ยาออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็สกัดออกมาใช่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่เพราะสกัดออกมาเห็นไหมคะว่าตัวยาจะคล้ายกันหมดเลยเป็นค่ะเป็นสมุนไพรสกัดแบบหน้าตาคล้ายกันหมดเลยเป็นเกล็ดเป็นผงใช่ไหมใช่ครับดังนั้นตัวที่จะบ่งบอกว่าตัวไหนคือตัวไหนก็คือกราฟเขาจะมี2อันอันบนนี่ก็คือแบบดั้งเดิมก่อนอันก็คือต้มด้วยวิธีกรรมวิธีดั้งเดิมส่วนกราฟอันล่างเนี่ยจะเป็นเอาเจ้าตัวเนี้ยเอาไปละลายน้ำอีกทีหนึ่งเหมือนเป๊ะเลยแล้วก็ไปสแกนออกมาเขาจะต้องปรับกรรมวิธีการสกัดเอาสารสกัดมาละลายน้ำจะเหมือนกับเอาตัวยาเตาสมุนไพรเนี่ยไปต้มแบบดั้งเดิมและนี่คือสิ่งที่เราเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเสาะหามาให้คุณผู้ชมได้ดูครับหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่อาจจะไม่ไกลอย่างที่คิดแต่ว่าตอนนี้ทางคณะเราได้มีโอกาสต้อนรับจากที่นี่และได้พูดคุยกับผู้บริหารถึงการพลิกโฉมหน้าครั้งสำคัญของวงการสมุนไพรและยาโบราณก็อยากจะถามว่ามีแรงต้านไหมฮะมีแรงต้านจากสังคมจากผู้ที่เป็นลูกค้ายาเดิมเนี่ยมีไหมฮะไม่ชอบแบบนี้嗯有没有受到一些阻力或者是消费者的一些不好的一些反馈或者是有的因为毕竟呢我们传统的中医药呢都是自己开了影片以后然后自己在家里边煎煮然后喝那个汤ทางแพทย์แผนจีนเอ่ยหรือว่าจะเป็นคนไข้เอ่ยเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับการต้มเองต้มเป็นหม้อเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีวิธีอย่างนี้ปุ๊บก็เริ่มมีการสงสัยแล้วเอ๊ะสรรพคุณจะเหมือนกันไหมตัวยาเรามาต้มเดียวๆเอามาชงกันกับตัวยาที่ต้มอยู่ในหม้อเนี่ย10กว่าตัว20กว่าตัวเนี่ยนะมันจะมีปฏิกิริยากันได้ไหมฤทธิ์มันจะออกมาเหมือนกันไหมใช่เขาก็เลยบอกเนี่ยเขามีวิธีแก้ไขก็คือจากนี้เขาต้องมีการวิจัยก่อนทดลองผ่านการวิจัยผ่านการทดลองหลายทีหลายขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นตัวยาบางตัวเดียวอาจจะออกฤทธิ์อย่างนี้ถ้าอยู่หมู่จะออกฤทธิ์อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีการแบบสกัดเฉือนเฉิงเฟินก็คือว่าสกัดสารที่มีประโยชน์แบบเต็มออกมาบางโรงเนี่ยเขาจะใช้เขาบอกว่าเขาใช้วิธีสกัดออกมาให้เยอะที่สุดบางโรงบอกว่าสกัดเอาสารสำคัญสารออกฤทธิ์ออกมาให้มากที่สุดแต่พอมาเจอที่นี่เขาบอกว่าไม่รู้ละจะได้มากได้น้อยฉันไม่ค่อยต้องสนใจนักสิ่งที่ฉันสนใจก็คือสกัดแล้วเอามาทำเป็นผงแล้วเอาไปละลายเหมือนกับยาแบบดั้งเดิมตัวนี้แหละครับตัวสำคัญถามท่านรองหน่อยแล้วทำไมบริษัทนี้จึงเลือกติดต่อกับทางด้านของเวชพงศ์โอสถ接下来下一个问题想请问一下您为何会选择跟泰国富安堂合作呢因为呢福安堂呢在泰国也是有一定的影响力而且呢口碑呢也比较好也就是说据我们这边呢市场的一个获悉吧也是福安堂在泰国也是被广大的患者或者民众是普遍接受的一个企业和品牌所以呢我们选择这样的一个合作เขาบอกว่าเขาก็มีไปเซอร์เวย์มีสอบถามอะไรเงี้ยแล้วก็ทราบมาว่าเวชพงศ์โอสถอะไรเงี้ยก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้วก็ได้ค่อนข้างได้รับความการยอมรับเป็นร้อยปีใช่ไหมพอเราติดต่อกับทางจีนใช่ไหมใช่แล้วครับปัจจุบันนี้นวัตกรรมการทำสมุนไพรสกัดโดยที่ไม่ต้องต้มแต่ทำออกมาเป็นเกล็ดละลายน้ำทานได้เลยได้ถูกนำมาเมืองไทยเป็นครั้งแรกเรียบร้อยแล้วโดยทางเวชพงศ์โอสถนั่นเอง
แต่ว่าถึงตอนนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าไหนๆมาถึงเมืองจีนต้นตำรับพี่กนกของเราก็เลยจะขอลองแวะตรวจอาการซะเลยแล้วจะพานั่งสำล้อชมหูท่องชื่อดังหรือเมืองโบราณย่านเก่าของปักกิ่งด้วยสนุนโดย BSC คอนซอยนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดอร่อยได้นมได้เนื้ออย่าเพี้ยนจือหวังนำเข้าโดยเวชพงศ์โอสถหลังจากช่วงที่แล้วเราได้พาไปรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ที่จะพลิกโฉมวงการสมุนไพรและยาจีนกับสมุนไพรสกัดเป็นเกล็ดละลายน้ำทานง่ายซึ่งนอกจากได้ชมประวัติความเป็นมาวันถัดมาคณะของเรายังได้เข้าไปชมโรงงานแบบ Exclusive ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมุนไพรมาจากทั่วประเทศการแปรรูปส่งต่อนำไปสกัดและการตรวจเช็ควัดค่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญว่าจะได้ผลลัพธ์เหมือนทานสมุนไพรต้มแบบดั้งเดิมและไหนๆเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วพี่กนกของเราก็ขอไปลองแวะตรวจอาการกับแพทย์จีนแผนโบราณเรามากันที่คลินิกหลีเหยินถังซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับบริษัทคังเหยินถังด้วยเช่นกันทีนี้จะมาให้ตรวจจริงๆเลยให้ตรวจจริงๆเลยค่ะอยากให้คุณกนกมีสุขภาพที่แข็งแรงเดี๋ยวลองให้คุณหมอลองเช็คดูด้วยวิธีจับชีพจรจับชีพจรหรือว่าหมอแมะมาเลยครับเชิญเลยครับนี่ฮะนี่ฮะหมอได้ฟังค่ะอ๋อนี่หมอผู้หญิงใช่ค่ะเชิญแล้วมาไล่ไปใช่ไหมค่ะผมนั่งไหนนั่งนี่เลยค่ะคนไข้นั่งนี่ใช่ค่ะใช้มือไหนเชียนไหนจี้手呢先左手ซ้ายก่อนค่ะซ้ายอ๋อจับสองมือเลยเหรอใช่手腕放在这里เอาข้อมือวางไว้ตรงนี้ค่ะ手放松ให้ผ่อนคลายสบายเช็คกันหน่อย最近有没有感觉头发沉腿发沉的ที่รู้สึกหัวหรือเท้าหนักๆบ้างไหมคะเท้า腿有腿有发沉哈发酸哦那饮食有没有常吃凉的ชอบทานอะไรเย็นๆหรือเปล่าคะน้ำเย็นใช่ใช่是的经常是吗บ่อยเลยใช่ไหมคะทุกวันทุกวันมีน้ำผลไม้น้ำผลไม้ปั่นมาแล้วแต่冰镇的果汁哦那天冷的时候也会吗ถ้าอากาศเย็นก็ยังทานอยู่ใช่ไหม但是泰国很热一年四季都非常热哦我看一下舌头ลิ้นยาวๆหน่อยค่ะก็ให้吃了它哦这个行不知道有没有头疼然后失眠这种นอนไม่หลับมีไหมคะใช่ตอนหลังนอนไม่หลับ最近有失眠ปีนี้นอนไม่ค่อยหลับ特别是今年失眠比较厉害นอนน้อย睡得少不是หลับยากหรือว่าหลับแล้วฝันเยอะหรือว่าตื่นง่ายหลับแล้วฝันเยอะแล้วก็ตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับ那我觉得反正น่าเป็นห่วงคือหมอบอกว่าน่าเป็นห่วงคุณหมอบอกว่าตอนนี้คุณกนกมีภายในข้างในมีความชื้นร้อนโดยเฉพาะม้ามกับกระเพาะมีความชื้นร้อนก็หมายความว่าม้ามเนี่ยจะดูแลเรื่องน้ำเมื่อกี้เขาเลยถามว่ามีแบบหัวเท้าหนักๆหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเมืองไทยอากาศร้อนกินของเย็นอย่างเงี้ยเพราะถ้าอยู่ที่เมืองจีนแล้วกินของเย็นนานแล้วบ่อยขนาดนี้ต้องมีอาการแบบกระเพาะระบบย่อยอาหารจะต้องแย่กว่านี้อะไรเงี้ยแต่เมืองไทยด้วยอากาศที่ร้อนมากอะไรเงี้ยครับเลยทำให้อาการไม่ได้หนักมากแต่ก็ยังมีอาการความชื้นร้อนนี้อยู่ไม่ดีก็คือความชื้นร้อนเนี่ยค่ะทำส่งผลให้ทำให้นอนหลับไม่สนิทด้วยเพราะว่าพอความชื้นเนี่ยมันขึ้นหัวอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ bright อะไรหลังจากได้รับใบสั่งยาเราก็ได้มาชมนวัตกรรมใหม่ของการจ่ายยาจัดชุดยาสมุนไพรคลิกคอนเฟิร์มอันนี้จะเริ่มแล้วค่ะดึงเห็นไหมคะพอเขายกขวดยามาปุ๊บนี่ไฟสีแดงขึ้นอ๋อ
แล้วเขาก็ไปติ๊ดเมื่อกี้นี้เสียบยาแต่ละตัวจะมีบาร์โค้ดต่างกันและต้องไปติ๊ดก่อนว่าเป็นหยิบยาถูกต้องหรือเปล่าถ้าผิดปุ๊บเครื่องจะไม่ทำงานเครื่องจะแจ้งเราแล้วก็อันนี้เป็นชั่งน้ำหนักว่ายาในกระบอกเนี้ยพอหรือเปล่าถ้าพอก็ค่อยขั้นตอนต่อไปถ้าไม่พอก็เดี๋ยวจะแจ้งโอ้หยิบใหญ่เลย2อันแล้วใช่เสร็จละตัวหนึ่งสแกนบาร์โค้ดอีกสแกนบาร์โค้ดชั่งน้ำหนักชิงช่องจังเลยไวมากแล้วกดปุ่มเดียวตอนนี้ยาก็ตามน้ำหนักอะค่ะก็ใส่เข้าไปในซองจากสมัยก่อนนะคุณแพรนะที่เป็นลิ้นชักลิ้นชักนะใช่เป็นเก๊ะนะค่ะอันนี้ตัวยาไม่มีการถูกมือหรือว่าถูกอากาศหรืออะไรสะอาดอ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะไม่มีการเปิดฝาเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีทิ้งเข้าไปเลยใช่ต่อให้ตอนบรรจุก็แทบไม่โดนฝุ่นอะไรเลยเสร็จแล้วใส่ลงไปในซองเรียบร้อยใช่แล้วก็นี่เอาซองเข้าไปซึ่งเราต้องกินใช่ไหมเราต้องชงใช่อันนี้เขามีเครื่องซีลจะเห็นได้ว่าเราก็จะได้สมุนไพรสกัดออกมาเป็นซองๆชงละลายน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปต้มให้ยุ่งยากอีกต่อไปแต่ว่าพี่กระดกจะยังไม่สั่งยาจากที่นี่สิเพราะว่านวัตกรรมตัวนี้ก็มีแล้วที่เมืองไทยไว้เดี๋ยวกลับไปเมืองไทยค่อยเอาไปสั่งยาจากคุณหมอไปออกยาจากที่เมืองไทยดีกว่าคุยง่ายกว่าเยอะหลังจากได้รู้จักนวัตกรรมใหม่ที่พลิกโฉมวงการสมุนไพรยาแผนโบราณกันไปแล้วเราจะเดินทางออกเที่ยวต่อเพื่อจะไปชมอีกตำนานประวัติศาสตร์ของปักกิ่งน้องแพรพาเรามานั่งสำล้อถีบเพื่อชมหูท่งหรือตรอกซอกซอยย่านเก่าโบราณของปักกิ่งคนถีบสำล้อเขาน่ารักมากนะเขามีเครื่องแบบเป็นยูนิฟอร์มนะเออใช่ใส่เสื้อขาวเสื้อขาววินน่ะวินบ้านเราอ่ะถ้าวินบ้านเราก็เสื้อส้มอ่ะซ้ายมือนะคะก็เป็นท่งดั้งเดิมของปักกิ่งนะคะก็เป็นหูท่งเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะลักษณะเป็นบ้านโบราณก็เป็นชุมชนใหญ่มีประมาณกี่ซอยรู้มั้ยเนี่ย这胡同一共有多少条你知道吗有名的胡同ถ้าเอาหูท่องที่ดังๆเลยนะคะทุกท่องหูท่องจริงๆแล้วแปลว่าซอยหรือว่าถนนดังนั้นเนี่ยที่ไหนก็เรียกว่าหูท่องได้ถ้าว่ามีสิ่งปลูกสร้างคล้ายๆแบบนี้ใช่ไหมบ้านชั้นเดียวใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ปักกิ่งมีถ้าหากว่ามีชื่อเสียงหน่อย 3,600 กว่าหูท่องโอ้สายเหรอใช่ก็คือ3,600ประมาณ 3,600 สายใช่ถ้าหากว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่า 3,600 ตรอกในบริเวณนี้เนี่ยนะมีรถสำล้อเนี่ยคอยให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยประมาณสักกี่คัน这里有多少辆网网摩托车240คันค่ะหูท่งคืออีกสถานที่เที่ยวที่คนมาปักกิ่งก็ไม่ควรพลาดคือตรอกซอกซอยของชุมชนโบราณสถาปัตยกรรมยังคงเป็นแบบเก่าอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังเป็นบ้านชั้นเดียวเรียงติดๆกันสร้างโดยกระเบื้องแบบโบราณที่ยังคงลักษณะดั้งเดิมเช่นในอดีตซึ่งก็หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันเขาก็พยายามอนุรักษ์เอาไว้เปิดเป็นร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายของบ้างให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศแบบเดิมๆขบรถสำล้อนี่เท่าไหร่นะ250กว่าคันใช่ไหมใช่ค่ะนี่ตอนนี้เราก็ยังอยู่แถวหูท่งอยู่ครับด้านหลังนี่เป็นเฉียนไห่ด้านซ้ายนี่เป็นโฮไห่ชื่อรวมของชื่อชาไห่ก็คือชื่อย่านนะชื่อย่านชื่อทะเลสาบทะเลเนี่ยค่ะทะเลก่อนและทะเลไอ้ทะเลหน้าและทะเลหลังนะคะระวังรถนะฮะได้ค่ะระวังรถได้เวลาเลิกงานและคึกคักเป็นพิเศษนะคะบริเวณนี้ก็ยังเป็นส่วนของหูท่งนะคะเขาก็มีดัดแปลงทำเป็นร้านค้าส่วนใหญ่นี่ก็บอกจะไปเขาไหมฟังรู้เรื่องแล้วข้ามสะพานนี้มาก็จะเริ่มเป็นโซนร้านค้านะคะสองข้างทางยิ่งเย็นก็ยิ่งคึกคักนะใช่ตอนเช้าก็จะเห็นรถสำล้อนะคะวิ่งไปมามากมายตอนเย็นเนี่ยก็จะยิ่งคึกคักอีกเพราะว่ามีผับมีบาร์เพลงต่างๆ
นี่ไงหูรูเป็นไปบอกได้ไหมอะไรอันนี้ชอบมากเลยปิ้งถังหูรูอันนี้เป็นเสียงจาสดอยู่ข้างในแล้วก็เคลือบน้ำตาลใช่แต่คนไทยอาจจะรู้สึกเปรี้ยวไปก็มีนี่สตรอเบอรี่สดเคลือบน้ำตาลหรือว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆเมื่อกี้คุณแพ้ซัดไปแล้ว3ไม้ฮะ2ค่ะ2 2ไม้นะฮะที่นี่เขาชอบสร้างบรรยากาศไอสโมกแบบดูสวยงามดูมีอะไรอันนี้เป็นไอติมข้าวเหนียวเหรอไอติมข้าวเหนียวท่านผู้ชมฮะแล้วจิกจันชาถังชื่อใช่ไหมไอติมข้าวเหนียวเป็นแท่งอ่ะแล้วก็เอามาคลุกน้ำตาลแล้วก็กินโอ้โหหนักเลยอ่ะแท่งหนึ่งอิ่มเลยแต่จุดหมายสำคัญที่เรามาบริเวณหูท่งปักกิ่งในครั้งนี้เพราะเรามาตามหาอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเป็นคฤหาสน์ของขุนนางที่คดโกงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จนร่ำรวยกว่าฮ่องเต้ส่วนหนึ่งด้วยการวางห่วงจุ้ยคฤหาสน์เพื่อรับทรัพย์รับเงินทุกทิศทุกทางแม่อยากจะรู้จริงๆเผื่อเอามาจัดห่วงจุ้ยที่บ้านบ้างแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาชมช่วงหน้าครับลายกนกขอดเกล็ดมังกรแกะรอยตำนานมหัศจรรย์จีนแผ่นดินใหญ่2ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายเราจะปิดท้ายกันด้วยสถานที่อันซีนที่หลายคนที่เคยเดินทางมาปักกิ่งแล้วหลายครั้งอาจไม่รู้จักที่นี่แต่ว่ามีความน่าสนใจมากเป็นอนุสรณ์ของการคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยทีเดียวมีสิงโตเหมือนกันเลยใช่ค่ะเออมีสิงโตซ้ายขวาเหยียบอันนึงเหยียบลูกอันนึงเหยียบโลกเออคุมไว้ใช่ค่ะวางเลยเขียนว่าอะไรฮะกงหวังฝูตรงตัวเลยใช่ค่ะนี่ทางเข้าอ๋องกงก็คือเขาชื่อกงนั่นเองที่นี่มีความเหมือนพระราชวังต้องห้ามใช่แต่ว่าเล็กเล็กกว่าใช่แต่ว่าก็เป็นเขาเรียกว่าสะพานโค้งสะพานโค้งก็ต้องมีประตูแต่ละชั้นเนอะใช่กว่าจะไปถึงแบบที่ประทับจริงๆแค่เข้ามาก็อลังการแล้วเนี่ยคือคฤหาสน์หรือว่าบ้านของขุนนางที่ก่อสร้างบ้านของตนเองให้มีความคล้ายกับพระราชวังด้วยความมักใหญ่ไฟสูงหรือนัยยะหนึ่งอาจจะพยองตนเองสำคัญตนเองยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นก็เป็นได้ก่อนเดิมเลยนะคะที่นี่อันนี้เป็นแหล่งชุมชนและหลังจากนั้นเนี่ยขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อเฮอร์เซนเฮอร์เซนใช่เฮอร์เซนเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงประวัติของเขาเลยเนี่ยเดิมทีเนี่ย เกิดในบ้านยากจนและตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยนะคะสูญเสียพ่อแม่ไปแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างปากกัดตีนถีบต่อสู้มาแต่ว่าเขาเป็นคนรักในการใฝ่เป็นคนใฝ่รู้ทะเยอทะยานทะเยอทะยานมากแล้วประมาณอายุประมาณ20กว่าก็สอบจองหวนได้ละโอ้เก่งมากแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าแต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบคนสนิทที่สุดเลยของฮ่องเต้เฉียนหลงเฉียนหลงฮ่องเต้ราชวงศ์ชิงใช่ค่ะแล้วก็สนิทจนขั้นฮ่องเต้เนี่ยให้ประธานลูกสาวตัวเองนะหรือว่าองค์หญิงเนี่ยให้กับลูกชายคนโตของเฮอร์เซนโอ้โหใช่ไว้วางพระราชาฤทัยขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลยทำให้ตัวเฮอร์เซนเนี่ยก็ยิ่งแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะแล้วด้วยความที่เขาเป็นขุนนางจริงแล้วมีกฎว่าขุนนางเนี่ยห้ามประกอบการค้าขายแต่ว่าเขาก็ใช้อำนาจของตัวเองแล้วก็ใช้คนใช้บ้างคนของในบริวารของตัวเองเนี่ยเอามาบังหน้าแล้วก็ประกอบค้าขายอ๋อตัวเขาไม่ค้าขายใช่แต่ใช้บริวารค้าขายเป็นตัวแทนใช่โอ้นี่คือเริ่มคอร์รัปชันถึงก็ค่อยๆเลยใช่ไหมเริ่มคอร์รัปชันค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็เริ่มซื้อที่แห่งนี้แล้วก็เริ่มกว้านซื้อที่ข้างๆแล้วก็ค่อยๆสร้างเป็นคฤหาสน์ที่ยิ่งใหญ่มากจนกระทั่งพอถึงยังไงพอรัชกาลของเฉินหลงฮ่องเต้สิ้นสุดลงปุ๊บนะสิ้นสุดลงด้วยการที่พระองค์ก็คือสวรรคตก็มีบันทึกไว้ว่าท่านอ๋องต่างๆเนี่ยมีการประชุมกันไม่ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้ก็ตาม
จะต้องเอาเหอเซินเนี่ยลงมาให้ได้มีการแอบมีการคุยกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกงหวังกงหวังบอกว่าเอาเป็นว่าใครไม่ว่าใครจะขึ้นก็ตามเขาไม่ต้องการอะไรเลยเขาต้องการแค่ที่แห่งนี้กงหวังพูดกงหวังเนี่ยใช่ค่ะแล้วยังไงฮะแล้วหลังจากฮ่องเต้เฉินหลงปุ๊บฮ่องเต้องค์ต่อไปขึ้นบัลลังก์ปุ๊บนะคะเขาก็เลยประทานที่แห่งนี้ให้กับกงหวังนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่ฮ่องเต้เฉินหลงได้สิ้นพระชนไปประมาณ5วันแล้วก็ฮ่องเต้องค์ต่อไปก็พระองค์ใหม่ก็จับเพอร์เซนเนี่ยเข้าไปขังคุกเลยและภายหลังจากนั้น10วันก็พระราชทานผ้าพันคอสีขาวซึ่งถ้าเห็นปุ๊บคนจีนทุกคนจะรู้ว่าหมายความว่าอะไรผ้าพันคอสีขาวให้กับเฮอเซินให้กับเฮอเซินหมายความว่าหมายความว่าให้เอาไปผูกคอตายเองถือว่าเป็นการประทานไม่สั่งประหารชีวิตจะเป็นการประทานโทษประหารชีวิตที่ให้เกียรติที่สุดแล้วคือให้ฆ่าตัวตายซะไม่ต้องให้ไปบั่นคอใช่แล้วหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปปุ๊บคนถึงจะทราบว่าโอ้โหความร่ำรวยของเขารวยขนาดไหนคะขนาดไหนฮะขนาดถึงโอ้โหมีตำลึงเงินตำลึงทองเยอะแยะมากมายนะคะประมาณทองนี่เท่าไหร่ทองประมาณ 30,000 ตำลึงทอง 3 ล้านตำลึงเงินแล้วก็มีที่ปล่อยเช่าอีก 1,000 ปล่อยกู้เหรอปล่อยเช่าด้วยปล่อยเช่าใช่โอ้เพราะก็มีที่มากใช่มีที่ให้ปล่อยเช่ามีอะไรโอ้โห 3 ล้านเงินในกองคลังของเขาเนี่ยเท่ากับรายรับทั้งหมด15ปีของราชวงศ์เฉินหลง15ปีของรัชกาลเฉินหลงเนี่ยเท่ากับทรัพย์สินสมบัติของเหอเซินมีโอ้โหแสดงว่าเม้มมาตลอดเวลามากๆเลยนะก็ต้องยึดหมดยึดหมดเข้าหลวงหมดโอ้โหและภายหลังจากความลับถูกเปิดเผยถึงการคดโกงจนทำให้มีเงินมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินหลายเท่าก็ถูกกำจัดและยกคฤหาสน์หลังนี้ให้กับกงหวังและตกทอดมากลายเป็นคฤหาสน์กงหวังฝูแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมจริงๆแล้วภายในคฤหาสน์แห่งนี้ยังถูกแอบซ่อนห่วงจุ้ยไว้อีกมากมายเยอะแยะทุกมุมเพื่อรับทรัพย์รับพลังนอกจากสิ่งเล็กๆที่มองเห็นด้วยตาไปจนถึงการจัดวางอาคารขุดสระสร้างภูเขาไว้ด้านหลังคฤหาสน์ไปจนถึงที่ตั้งของคฤหาสน์จนทำให้หลายคนกล่าวไว้ว่าที่นี่ส่งพลังในเรื่องของการดูดซับจริงๆก็คืออันนี้ตอนนี้เราอยู่ในสวนนะคะของที่บ้านของเฮอร์เซินเฮอร์เซินนะคะเฮอร์เซินเนี่ยเขามีภรรยา6คนแล้วเขาก็เป็นคนเชื่อว่าชีวิตเนี่ยต้องต่อสู้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาชีวิตเนี่ยอะไรนะ 30% อะไรนะ 30% คือกำเนิดไม่ได้ว่าจะเกิดที่ไหนเรื่องเลือกเกิดไม่ได้แต่อีก 70% เนี่ยนะคะต้องต่อสู้ลิขิตชีวิตตัวเองได้ใช่อีก 70% ใช่ดังนั้นเขาก็เลยเป็นคนที่เชื่อพวกฮวงจุ้ยเชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะรักนี้มากใช่ถ้าสังเกตเนี่ยค่ะที่พักของเขาทางฝั่งตะวันออกเนี่ยจะปลูกต้นไม้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นบ่อน้ำใหญ่ๆก็คือตามหลักฮวงจุ้ยแล้วก็เนี่ยค่ะถ้าสังเกตเนี่ยค่ะตามกับตามคือตามอะไรเงี้ยจะมีตัวค้างคาวเห็นป่ะคะอ๋อนี่ท่านผู้ชมใช่ประตูก็ใช่ค้างคาวข้างบนตรงข้างล่างนี่ก็ใช่นี่เป็นค้างคาวหมดเลยนี่ก็ค้างคาวใช่เพราะว่าค้างคาวในภาษาจีนคือเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝูเปลี่ยนฝูใช่เปลี่ยนอย่างจริงแปลว่ารอบข้างก็ได้ฝูก็แปลว่าความสุขก็คือความสุขรอบด้านคือเงยหน้ามาก็เห็นความสุขถ้ามองไปข้างๆเนี่ยอย่างตรงโคมไฟตรงไหนเนี่ยก็จะมีตัวฝูหรือว่าตัวฮกทําภาษาจีนเนี่ยนะค้างคาวเนี่ยนะมีอยู่หลากหลายแห่งมากของเขาแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจะพาไปชมตัวฮกหรือว่าตัวฝูที่เป็นลายพระหัตถ์นะคะของเฉียนหลงจริงๆแล้วก็มีตาประทับใช่มีตาประทับของเฉียนหลงด้วยอยู่ข้างบนเพราะตามตำนานที่บันทึกเอาไว้นี่ก็บอกว่าตัวเหอเซินเนี่ยได้สร้างตัวข้างคาวเนี่ยตัวฝูเนี่ยตัวฝูต่างๆอยู่ในอาณาบริเวณบ้านพักเขาเนี่ยนะฮะ 9,999 ตัวหรือ 9,999 คำแล้วก็เฉียนหลงประทานให้เป็นตัวที่ 10,000 พอดีสิริมงคลมากๆซึ่งเราจะไปดูใช่ค่ะแม้ว่าตัวขุนนางช่อโกงจะจบชีวิตไปแล้วแต่ที่นี่ก็ยังคงดูดซับจากนักท่องเที่ยวที่นำเงินมาจ่ายค่าเข้าชมปีละหลายล้านหยวนเลยทีเดียวครับเอาละฮะเรามาถึงจุดสำคัญนะฮะตอนนี้เขาเข้าแถวทำอะไรกันฮะคุณแพรนี่ค่ะเข้าแถวเข้าถ้ำเข้าในถ้ำมีอะไรในถ้ำมีตัวฮกตัวนั้นแหละค่ะที่ว่าใจเก็บไว้อย่างดีในถ้ำนี้ใจนี้ก็ต้องเข้าแถวกันนะคะเพื่อไปไหว้สักการะเพราะหลายท่านไหว้เสร็จแล้วบอกว่าหูขลังมากทีมงานทิ้งหมดแล้วทิ้งหน้าที่แล้ว
ไปหาตัวฝูเดี๋ยวดูนะต้องเจอมาผมหน้าคุณตามาแล้วอยากรวยกันทำเป็นหมวกกระชับทำเป็นมองไปทางนู้นบ้างนับได้ประมาณ4คนนะฮะตั้งแต่หมวกดำนะฮะท่านผู้ชมฮะนั่นนะฮะทำเนียนทำเป็นคนจีนอย่าไปแซงคิวเขานะครับแน่แน่แน่แม่แม้แต่ทีมงานของเราก็หวังโชคลาภรับทรัพย์เดินลิ้วๆนำหน้าไปก่อนพิธีกรซะอีกไหนๆมาที่นี่กันแล้วก็ต้องเข้ามาลูบมาสัมผัสกับตัวฝูที่สำคัญที่สุดของคฤหาสน์แห่งนี้สักหน่อยตัวฝูตัวนี้นี่แหละครับหรือที่ภาษาจีนกวางตุ้งอ่านว่าฮกที่หมายถึงโชคลาภและความมั่งคั่งและก็คือตัวอักษรด้วยกันกับคำว่าฮกในฮกลกซิ่วด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นการปิดฉากสุดท้ายในทริปคอร์ดเกล็ดมังกรของเราในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ไว้ถ้ามีโอกาสเราคงจะได้กลับมาที่จีนอีกหลายครั้งเป็นแน่เพราะตลอด2ตอนที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวแค่ปักกิ่งและจางโจวเท่านั้นเองจีนแผ่นดินใหญ่นี้ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกมากมายแต่คราวนี้คงต้องได้เวลากลับกรุงเทพกันจริงๆสักทีแต่ภารกิจของเราอ่ะยังไม่จบเช้าวันนี้พี่กนกเข้าเมืองมาที่เยาวราชเอาละฮะมาแล้วสวัสดีครับคุณยุทธเดชครับสวัสดีครับโอ้สบายดีเลยฮะสบายดีครับเป็นไงครับกลับมาด้วยกันนะฮะครับนี่มาเจอกันหายเหนื่อยกันหรือยังครับเนี่ยหายเหนื่อยแล้วฮะครับแต่ยังติดนี่อยู่นะฮะโอ้ใช่ใช่ใช่มีเรื่องที่เราไปหาที่อะไรนะลีเจนถังใช่ไหมยีเจนถังยีเจนถังที่ไปให้หมอแม่ใช่ครับแล้วก็นี่มีใบสั่งมาใช่ครับผมก็เก็บใบนี้มานะฮะเพื่อจะให้คุณยุทธเดชเนี่ยช่วยผ่านกระบวนการที่เครื่องเราก็มีใช่ไหมใช่ครับแบบเดียวกับที่ปักกิ่งเลยครับแบบเดียวเลยนะเป็นสารสกัดสมุนไพรแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ชั้นนี้ครับท่านผู้ชมเข้ามาหลายท่านก็เคยเข้ามาที่เวชพงโอสถแล้วนะฮะพอเข้ามาพบชั้นล่างนี่ก็จะเป็นที่บรรดาผู้ที่จะมาซื้ออยู่ยาและเข้ามานี่อนาบริเวณที่จะเป็นอย่างนี้แบ่งเป็นแผนกนี้แผนกยาไทยแผนกยาไทยครับจะมีท่านแผนกยาจีนแล้วก็นี่ท่านผู้ชมมานี่เลยที่เราเพิ่งไปเยี่ยมกันมาโอ้โหเป็นแถวเลยครับนี่ก็คือสำหรับอันนี้สำหรับเคาน์เตอร์นี้เพี้ยนจิ๋วหวังเพี้ยนจิ๋วหวังเพื่อเตรียมเพี้ยนจิ๋วหวังให้อยู่ในลักษณะที่เอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นโดยการใช้เครื่องบดเครื่องบดความเร็วสูงครับแต่ว่าท่านผู้ชมฮะเพี้ยนจิ๋วหวังเนี่ยคือไม่ต้องซื้อทั้งกล่องก็ได้ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับซื้อครึ่งหนึ่งก็ได้ก็ได้ก็ได้นี่นะฮะคุณขนกรับกี่กล่องดีครับรับกล่องนึงฮะได้เลยครับเดี๋ยวเตรียมให้รับกล่องนึงได้เลยนะฮะคือยามปกติคนละปกติก็ทานได้ใช่ไหมได้ครับได้ใช่ไหมครับเป็นยาที่ปลอดภัยดีครับเอาละฮะแต่ว่าเครื่องที่สารสกัดสมุนไพรเนี่ยอยู่ที่ชั้นบนครับชั้นบนเดี๋ยวเราเชิญข้างในครับคุณยุทธเดชมานะฮะเอาละฮะถึงแล้วครับชั้นสามนะฮะโอ้ไอ้คุณจิ๋วเคยมาชั้นนี้นะใช่ใช่ครับที่คราวที่แล้วหมอแมะใช่ไหมแต่คราวที่แล้วคุณกนกต้มยาเป็นซองไปใช่ใช่ให้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี้ก็ยังอยู่นะครับอ๋อโอ้ยสวัสดีครับน้องก็ยังจำได้เคาน์เตอร์ต้มยาเหมือนเดิมจัดเป็นยาแบบเดิมที่เป็นห่อกระดาษแล้วเอาไปต้มเองหรือจะให้เราต้มเป็นน้ำออกมาก็ได้แต่คราวนี้อันที่เพิ่มมาใหม่คือตรงนี้อ๋อนี่อันนี้แหละฮะที่เราเห็นที่นู่นเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยตานะครับโอ้แล้วก็มีคุณหมออยู่ข้างในครับน้องนี่ก็เป็นจบเภสัชแผนไทยพอได้ใบสั่งยามาแล้วเราก็เอาใบสั่งยาคีย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่นี่ก็จะมีไฟแดงขึ้นตามกระบอกของสมุนไพรสกัดแต่ละชนิดที่จำเป็นตามที่หมอสั่งเจ้าหน้าที่จะนำกระบอกมาเสียบลงที่เครื่องที่จะปล่อยสมุนไพรลงตามจำนวนใบสั่งจนครบทุกชนิดและทำแบบนี้ไปจนครบทุกซองก็จะได้สมุนไพรสกัดไปละลายน้ำดื่มอย่างง่ายดายไม่ยุ่งยากเหมือนที่เราต้องไปต้มสมุนไพรเองหรือพกที่ต้มแล้วกระเตงกระเตงกันเป็นถุงๆแบบเมื่อก่อนอีกแล้วนี่นะฮะสะดวกมากแกใช้กระฉีดแล้วก็ชงชงน้ำร้อนเห็นไหมเรียบร้อยนะฮะก็ไปชงกินตามนี้นะฮะฉะนั้นก็เชิญชวนนะท่านผู้ชมฮะนี่เป็นขั้นตอนรูปแบบใหม่นวัตกรรมใหม่ที่ทางเวชพงศ์โอสถนั้นได้ติดต่อและอย่างที่คุณยุทธเดชบอกคุณสุสานด้วย
ต้องไปติดต่อที่นู่นปักกิ่งปักกิ่งแล้วก็ต้องไปเรียนรู้อบรมนะกว่าที่เขาจะปล่อยมาใช่ไหมครับโอ้โหแล้วเสร็จแล้วเครื่องนี้ก็มีอยู่เครื่องเดียวในประเทศไทยมีอยู่ที่นี่นะฮะฉะนั้นท่านมาหาหมอที่เวชพงศ์โอสถนั้นท่านก็ใช้บริการกระบวนการนี้ได้นะหรือจะแบบเดิมก็ได้ครับถ้าเกิดแบบเดิมสบายใจก็แล้วแต่แต่อย่างที่เราอธิบายมาทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่านี่เขาศึกษามาเรื่องตัวแปรเรื่องอะไรความเบี่ยงเบนเนี่ยตามเส้นกราฟต้องตามนั้นจริงๆใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับนี่แหละฮะเอาละขอบคุณมากนะฮะคุณตุ๊กเอกครับสวัสดีครับครับอ๋อคุณกนกหายแล้วก็อย่าลืมนะครับทำไมครับเพราะว่ายาจีนเนี่ยเขาไม่ได้กินเฉพาะตอนป่วยจะกินตอนไม่ป่วยด้วยกินบำรุงนี่แหละฮะไม่บำรุงก็ใช่แต่ว่าปรัชญาของการแพทย์แผนจีนที่สำคัญที่สุดก็คือรักษาก่อนป่วยรักษาก่อนป่วยรักษาก่อนป่วยใช่ครับถ้าเกิดป่วยแล้วมารักษาป่วยรักษาแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วหรือบางทีแบบสิ้นเปลืองมากกว่าก่อนป่วยซ้ำไปรักษาก่อนป่วยเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาเจ็บป่วยไม่ต้องไปเสียเวลาทำมาหากินแข็งแรงอยู่ตลอดเวลามันคือกินป้องกันก็ป้องกันใช่ไหมมันกินป้องกันปิดท้ายรายการด้วยข้อคิดดีๆรักษาตนเองก่อนป่วยฝากดูแลสุขภาพตนเองกันให้ดีด้วยนะครับจะได้อยู่ดูรายการกันไปนานๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของสัปดาห์ที่แล้วท่านที่โชคดีได้รับรางวัลสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจรายการลายกนกได้เลยนะครับเป็นบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยแต่คลินิกอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้บริหารให้ออกมาก่อน หันมาเจอผู้บริหาร พี่เลยค่ะกำลังดูอันนี้อยู่ก็คือเพี้ยนนี่เหรอใช่อันนี้เป็นของเพี้ยนเพี้ยนจังหวัดเหมือนกันใช่แต่อันนี้จะเอาไปแต้มสิวแต่คุณกระหนกก็ใช้ได้นะคะมันแต้มเป็นสีดวงได้ด้วยเฮ้ยถามจริงจริงแบบมีปัญหามากนั่งนานแล้วมันถ้าจับแต้มสิวแล้วก็ไปแต้มเป็นสีดวงใช่เหมือนกันได้หมดเนอะมันคนละทิศเลยนะฮะแต่ว่าอันนี้แกอักเสบไหมคะอ๋อใช่ใช่ซื้อ3ก็ได้ซื้อ3ขวดเท่าไหร่ถ้า3ก็24แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนจีนไม่ใช้แบงค์แล้วอะค่ะใช้ได้เนาะคุณตึกเนาะใช้ได้ใช้ได้ไม่ต้องออกเลยดูท่านผู้ชมฮะเขาไม่เตรียมตังค์ทอนเลยจ่ายผ่านแอปหมดเลยดูดิครับ